รบจัดสรรร่างกายคุณมาอย่างไรรบคัดกรองอาหารทุกอย่างแม้แต่เชื้อโรคก็ยังกรองให้คุณเลยเมื่อคุณต้องมาใส่ผ้าอนามัยเองตอนนี้กันโรคแต่สมัยตอนที่คุณเป็นเด็กๆเนี่ยรบทำหน้าที่จัดการหมดผู้จัดการทั่วไปเลยผู้จัดการส่วนตัวด้วยใช่ไหมคุ้มครองหมดทุกอย่างจัดสรรสารอาหารทุกอย่างตัวไหนเข้าได้ตัวไหนเข้าไม่ได้มันกรองให้เรียบร้อยหมดแม่บางคนไม่กินก็ขาดสารอาหารเนี่ยนะแต่ถ้ากินไม่ถูกล่ะมันทำหน้าที่อะไรมันก็กรองไว้ไม่ให้เอาเข้าสู่ตัวเด็กใช่ไหมอย่างเช่นแม่เป็นโรคมันก็กรองเชื้อโรคให้ได้แต่ถ้ากินขาดยังไงมันก็ต้องขาดเพราะสารอาหารคุณสร้างเองขึ้นมาไม่ได้เหมือนกับร่างกายคุณเนี่ยถ้ามองดูให้ดีๆเนี่ยร่างกายคุณประกอบขึ้นจากธาตุมันธาตุพวกนี้ที่มันหมุนอยู่ในตัวคุณตลอดเวลาเนี่ยตอนนี้คุณหมุนมันทุกวันเนี่ยผ่านตัวกลางตัวไหนแล้วผ่านตัวกลางคืออาหารเนี่ยเพราะอาหารก็คือธาตุการทานอาหารทุกวันถ้าเทียบกับผมแล้วเนี่ยคุณทำเคมีบำบัดทุกวันฟังมันยิ่งใหญ่มากกับการกินเนี่ยใช่ครับมันยิ่งใหญ่กว่าการกินนะเพราะคุณทำเคมีบำบัดทุกวันนะว่าอาหารคุณกินเข้าไปแล้วมันไปทำอะไรนะคุณก็ต้องเอาไปให้เซลล์มันเผาผลาญเซลล์มันกำลังทำเคมีบำบัดนี่นะถ้าคุณจ่ายอาหารที่ไม่ถูกต้องเข้าไปเซลล์มันทำไงล่ะฮะมันก็ต้องก้ำกลืนอ่ะนั้นทุนทำให้ร่างกายกูเนี่ยแย่ลงไปทุกวันรบจัดสรรร่างกายคุณมาอย่างไรมีองค์ประกอบของคาร์โบไฮเดรตกี่เปอร์เซ็นต์โปรตีนกี่เปอร์เซ็นต์ไขมันกี่เปอร์เซ็นต์เรารู้แล้วน้ำเนี่ยเอาไป60%แล้วเหลืออีก40%เคยคิดไหมคืออะไรและอีก 40% ที่เหลือคืออะไรสัดส่วนในร่างกายของคุณเนี่ยจัดสรรมาอย่างไรเขาจัดสรรน้ำให้ 60% โปรตีนเนี่ยก็ประมาณ 19% ไขมัน 19% คาร์โบไฮเดรตให้คุณเท่าไหร่ 0.45 ที่เป็นโครงสร้างของคุณ 0.45 แล้วคุณต้องไปกินทำไมคาร์โบไฮเดรตมากมายมหาศาลขนาดนั้นมันไม่ได้เอามาซ่อมร่างกายอันนี้คือความจริงอ่ะเมื่อความจริงแบบนี้แต่เวลาคุณจะซัพพลายให้ร่างกายเนี่ยคุณละทิ้งความจริงนี้ไปในเมื่อหลักของโครงสร้างมาแบบนั้นนะแล้วโครงสร้างเนี่ยมันเสียทุกวันไหมมันคุณต้องกินอาหารไปซ่อมกาย